วัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำปีกไก่ชุบแป้งทอดหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยนะคะรสชาติอร่อยแป้งกรอบแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะสูตรนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการหมักไก่ใส่สามเกลือลงไปค่ะสามเกลือนี้ก็ได้จากการตำรากผักชี2รากกระเทียมไทย10กลีบแล้วก็พริกไทย15เม็ดเข้าด้วยกันต่อด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนำปีกไก่มาใส่4ปีก4ปีกนี่รวมน้ำหนักแล้วได้450กรัมค่ะขยำขยำให้น้ำหมักโดนไก่โดยทั่วนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้นอกตู้เย็นหรือในตู้เย็นก็ได้ค่ะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหมักไก่ครบเวลาแล้วเราก็จะมาชุบแป้งทอดกันแล้วนะคะใช้เป็นแป้งเท้าชนิดเกล็ดค่ะตาปลาไทย5ดาวแป้งชนิดนี้สามารถเอาไก่มาชุบแห้งได้เลยนะคะไม่ต้องเอาแป้งไปผสมน้ำไม่ต้องผสมไข่ด้วยค่ะเป็นการลดต้นทุนเกล็ดขนมปังก็ไม่ต้องใช้นะคะเดี๋ยวแป้งเขาจะออกมาเป็นเกล็ดกรอบเองเลยค่ะแล้วก็กรอบนานด้วยนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะแป้งเท้าชนิดเกล็ดตาปลาไทย5ดาวหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านค้าใกล้บ้านแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีขายค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ในเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะคะระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคม2565ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะนำไก่ที่เราหมักไว้มาชุบเลยนะคะชุบทั้ง2ด้านค่ะให้ทั่วๆเอาแป้งโรยเลยค่ะให้ทั่วๆก็จะได้แบบนี้นะคะแป้งเกาะดีเลยค่ะใส่จานไว้ชุบให้ครบทั้ง4ชิ้นค่ะครบแล้วนะคะ4ชิ้นทีนี้เราก็นำไปทอดได้เลยตั้งกระทะค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปเยอะๆพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำไก่ลงทอดเลยนะคะใส่ลงไปทีละชิ้นค่ะจนครบ4ชิ้นทอดไว้แบบนี้เลยนะคะทอดทีละฝั่งค่ะฝั่งแรกเนี่ยเราจะทอด4นาทีนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะฝั่งที่2จะใช้เวลาในการทอด7นาทีเศษแป้งที่ลอยหลุดออกมาเนี่ยแล้วก็คอยตักออกด้วยนะคะพอสุกเหลืองกรอบทั้ง2ด้านแบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายให้เราเร่งไฟนะคะเร่งแค่แป๊บเดียวค่ะประมาณ10วินาทีเป็นการไล่น้ำมันออกจากตัวไก่ค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะไก่จะได้ไม่อมน้ำมันแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะนี่นะคะไก่ที่ได้ก็จะสีสวยแบบนี้เลยนำมาใส่จานเลยค่ะกินกับน้ำจิ้มไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผิวของไก่นะคะเนื้อแป้งขึ้นเกล็ดกรอบขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอย่างที่บอกไม่ต้องใช้เกล็ดขนมปังเลยนะคะเนื้อไก่ด้านในสุกแล้วค่ะเห็นไหมคะเนื้อไก่ก็รสชาติอร่อยนะคะแป้งก็รสชาติอร่อยค่ะรับรองว่ากรอบแล้วก็กรอบนานด้วยนี่นะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีรับรองว่าสูตรนี้ทำขายได้แน่นอนค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะลูกค้าติดใจกันแน่นอนวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ